อยากได้หม้อชาบูครับพี่เอฟเพราะว่าอยากเอาไปกินกับแฟนครอบครัวครับจะได้กินเป็นครอบครัวที่บ้านถ้าได้เดี๋ยวผมถ่ายรูปมาอวดตอนกินกับแฟนครับกินข้าวกินชาบูกับแฟนไม่เอาถ่ายตอนกินกับแฟนนะถ้าเอาก็เดี๋ยวพี่จะแอบแฟนเงียบๆเพราะว่าถ้าเกิดพี่ดูพี่อาจจะโดนตีหัวได้นะลูกสวัสดีวันรุ่นทุกคนแรกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมแอบบอกพี่แต่ชูติดลิ้นแรกวันนี้เรายังนับพร้อมดีเจเอฟในรายการแจกเงินแจกทองครับรายการนี้นะฮะจะเป็นรายการพิเศษที่จะมีผู้สนับสนุนพิเศษนะครับเข้ามานานๆที่นานๆทีที่แบบปีที่แล้วครั้งเดียวแล้วปีนี้ครั้งแรกก็มีครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับผมแจกเงินแจกทองฮะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยจะสุ่มแจกของนะครับผมจากการที่ว่ามีผู้สนับสนุนภายนอกนะครับเขามาตั้งงบไว้ให้และให้เราทำคอนเทนต์นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคลิปนี้คนดูยอดวิวนะครับเกิน 100,000 คลิปหน้ามีแน่นอนฮะนี่ผมบอกนะผู้สนับสนุนเขาบอกว่าถ้าคลิปนี้คนดูยอดวิวเกิน 100,000 ผมบอกเลยคลิปหน้าจัดหนักกว่าเดิมแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณการสนับสนุนโดย The Lord หรือเลือกข้าว่าท่านหลอดครับผมอันนี้บอกก่อนว่าถ้าเกิดใครอยากจะเล่นนะครับผมมีเขียนกติกาไว้ในหน้า Facebook Fanpage แล้วก็หน้าบอร์ดชุมชน YouTube นะครับว่านี่ด่วนอยากแจกของพอดีว่าช่วงปีใหม่เนี่ยมีผู้สนับสนุนคอนเทนต์มา1คอนเทนต์แต่ฉันลืมทำเองเขาให้งบมา 10,000 นะครับบอกว่าจะซื้ออะไรก็ได้ใน Shopee นะครับผม Lazada หรือที่อื่นนี่มันสามารถกดสั่งซื้อได้ง่ายมีเพียงกติกาแค่ 4-5 ข้อเท่านั้นนั่นก็คือ1กดเข้าไปลงทะเบียนในลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้นะฮะกดลงทะเบียนนะแล้วก็2แคปภาพนี้นะครับไปโพสในแฟนเพจนะครับเนื่องจากว่าในเพจเนี่ยสามารถแปะภาพได้ยืนยันได้ว่าฉันเนี่ยไปลงทะเบียนมาจริงๆนะและฉันเนี่ยก็จะได้สามารถแจกของได้นั่นเองแล้วก็3ของที่เราจะให้เนี่ยจะมีมูลค่าแต่500แต่ไม่เกิน 1,000 บาทนะครับและต้องให้เหตุผลด้วยว่าทำไมผมถึงต้องให้ขอให้ผลที่แบบว่าผมอ่านแล้วแบบโดนใจอ่ะแบบโดนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนึกภาพบอกว่าขอให้ผลนั้นจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็4ครับผมจะทิ้งที่อยู่ไว้หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็เดี๋ยวจะทักกลับไปภายใน24ชั่วโมงถ้าใครไม่ตอบตัดสิทธิ์ฮะและเงินนั้นจะเป็นของกูช่วงนี้โควิดกูบอกเลยอะไรเอาได้กูเอาหมดนะครับช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ข้อที่5ครับอย่าลืมนะครับว่าของที่คุณส่งมาจะต้องแปะเป็นลิงก์เท่านั้นจะ Lazada Shopee หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้คนดูเกิน 100,000 ยอดการกดลงทะเบียนมากกว่า 1,000 ครั้งคลิปหน้าอาจจะมีงบไปถึง 20,000 บาทเลยคุณผู้ชมโอ้โหช่วงนี้แจกของนะแจกของเลยคุณผู้ชมต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และอย่าลืมไปกดลงทะเบียนไว้และสมมุติว่าถ้าเกิดมีคลิปหน้าผมอาจจะเอาแบบลิงก์เก่าๆก็ได้ก็ถ้าใครอยากจะเล่นสนุกหลังจากคลิปนี้ก็สามารถลงทะเบียนแล้วก็แคปภาพไว้และไปโพสต์ไว้ที่โพสต์ที่ผมโพสต์ไว้หน้าเพจได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้ผมเนี่ยอยากจะให้ของพวกคุณในงบ 10,000 บาทครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับคุณผู้ชมมาดูใน YouTube ก่อนแต่ใน YouTube รู้สึกว่าน่าจะดูไม่ได้ไหมเพราะว่ามันแปะไม่ได้นะสิโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูหน้าเพจกันเลยครับผมว้านี่หน้าเพจก็จะมีลิงก์มีเรียบร้อยปักไว้บนสุดด้วยอย่าลืมนะถ้าคลิปนี้ยอดวิวถึงยอดกดถึงเนี่ยคลิปหน้าแจกไม่ต่ำกว่า 20,000 แน่นอนมาช่วยกันกดลงทะเบียนได้นะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าเกมที่กดลงทะเบียนเนี่ยสนุกมากฮะเฮ้ยอันนี้เกิดไว้ก่อนเกมมันยังไม่เปิดคุณผู้ชมมาดูกันคนคอมเมนต์108คอมเมนต์เลยนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็ดีแล้วฮะถ้าเยอะเกินไปก็กูกลัวจะไม่ทั่วถึงนะคุณผู้ชมคอมเมนต์แรกครับจากคุณพันนิตาอินทาระพิไมเอ๊ะคุณนะขออนุญาตเข้าไปดูในเฟซได้ไหมอ้าวชัดเจนวิ่งดูรูปโปรไฟล์คุณผู้ชมโอ้โหมันช่างกระชุ่มกระชวยหัวใจเลยเกินโอ้โหอะไรครับเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนี่แอริฮาบิต้าหรือเปล่าเขาเป็นไอดอลนี่ที่ผมเพิ่งอัดคลิปอมองอาร์ตไปอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะช่วงนี้โควิดกระทบถึงไอดอลเลยแหละฮะโอ้โหโอเคถือว่าเขามาร่วมกิจกรรมเราก็จะมาดูเหตุผลเขากันนะคุณผู้ชมเหตุผลที่อยากได้อัครเดชวงเล็บเหมียวเหยียบขี้ขึ้นเตียงทุกวันเหม็นมากแมวเขาชื่ออัครเดชถูกไหมแล้วก็บอกว่าอยากให้น้องเนี่ยมีคอนโดอยู่ได้จะได้ไม่ต้องมาเหยียบขี้แล้วก็ขึ้นเตียงแก้แค้นให้มันเหยียบขี้แล้วขึ้นไปบ้านตัวเองแล้วมันนอนดมขี้ตัวเองโอ้โหโคตรชั่วเลยอะโอเคเขากดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณแอริไปดูซิว่าเขาอยากได้คอนโดแมวแบบไหนไม่เกิน 1,000 นะฮะโอ้โห799
โอเคคอนโดแมวพร้อมส่งนะสูง125เซนทำจากไม้ไม่ติดขนโอ้เอ้ยสวยอยู่ไอ้แดงอย่าไปขี้ใส่พี่เขาอีกนะ799บาทมาแคลคูเลต799นะค้างไว้คุณผู้ชมโอเคมาซื้อสินค้าฮะเรียบร้อย1อันครับผมนี่ถ้าเกิดสมมติผมเปให้สักประมาณ10,000นี่รบกวนช่วยเป็นแฟนกับผมสักวันนึงได้ไหมฮะ คุณเล่นนะฮะพอดีผมมีแฟนแล้วผมรักครอบครัวแต่ก็เป็นการหยอกล้อภายในคลิปนะครับผมแฟนต่อไปเลยคุณผู้ชมคลิกอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอเคคนต่อมาเลยครับคุณผู้ชมอยากได้เตียงที่นอนให้แมวครับเพราะช่วยแมวไว้ตัวนึงที่มันตกท่อตั้งแต่มีมันรู้สึกสภาพจิตบวกขึ้นมากเลยจากที่เหนื่อยมากๆพอมีแมวตัวนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแต่ทุกวันนี้มันนอนอยู่ในอ่างล้างอันลงทะเบียนเรียบร้อยนะเข้าไปดูช้อปปี้สิอันนี้คุณผู้ชมน่ารักทำไมมีแต่ทาสแมววันนี้ไม่ธรรมดานี่มีกระดิ่งมีไข่แมวอยู่ข้างในด้วยทำไมมีความรู้สึกว่าซื้อนี้ไปอ่ะส่วนใหญ่หมาแมวไม่ค่อยนอนวะมันจะชอบนอนแบบพื้นที่ที่มันไม่ควรนอนนึกบ้าออกมั้ยแต่ด้วยเหตุผลที่น่ารักขนาดนี้เอาเป็นขนาดใหญ่เลยเอารวมสีชมพูไปเลย389บาทจัดไปครับผมโอเคบวก389ตอนนี้ไปแล้ว 1,188 บาทครับอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ใส่ไปเรียนครับโอ้ยทำไมรู้สึกมันโหดขนาดนี้วะคู่นี้มันเก่าแล้วฮะเวลาใส่เรียนก็จะเจ็บเจ็บเท้าครับไซส์44ครับพี่โอ้โหชีวิตทำไมดูเศร้าซ้อยขนาดนี้โอ้ใส่เรียนรองเท้าแวนโอสคูล500 กว่าบาทอันนี้ใส่เรียนในโรงเรียนได้เหรออ๋อนี่หนูว่าเรียนอาชีวะถ้าเรียนอาชีวะน่าจะใส่ได้นะครับโอเคลาซาด้าไซส์44คุณมาครับเอาไปเลยครับผมโอเคอันนี้อีก584 บาทฮะเป็น1,772แล้วครับผมอยากได้ชุดว่ายน้ำตัวนี้แหละจะใส่ยั่วๆหลังหมดโควิดอยากให้โลกรู้ว่าหุ่นแซ่บไข่วะเนี่ยกูว่ามันต้องเป็นคนรู้จักกูแน่เลยกูว่าแล้วไอมอนแม็กซิมครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสมาชิกวงฮาบิต้าอีกแล้วเหรอคืออะไรช่วงนี้แบบขัดสนกันทางการเงินขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้โหบางคนอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทำการเปิดภาพไปดูว่าเขาแบบว่าแซ่บซ่านขนาดไหนนะคุณผู้ชมโอ้โหรักครอบครัวครับทำอะไรผมไม่ได้แค่นี้เฉยๆเฉยๆมากป่าน้ำลายแบบนี้พูดเล่นนะคุณผู้ชมมาดูของที่เขาอยากได้กันอ้าวโหวิว้าวทำไมมีความสุขจังวะไอ้เกมเนี้ยเขาตัวเล็กนะคุณผู้ชมเขามีไซส์ M นะแล้วก็ไซส์ XL เป็นวันพีซกับบิกินี่แล้วก็หมวกผมไม่ชอบวันพีซอะผมรู้สึกว่าใส่บิกินี่แล้วก็หมวกน่าจะแจ๋วแหววว่ะ585 บาทซื้อครับหมวก585 2,357แล้วคุณผู้ชมสนองตันหาชัดๆเลยกูเนี่ยโอเคไปคนต่อไปเลยฮะอยากได้ของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ค่ะคุณแม่บ่นอยากได้มานานแล้วเคยซื้อให้เซตหนึ่งท่านชอบมากลงทะเบียนเรียบร้อยไปดูกันสิชุดบำรุงสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายโอ้ยลูกกตัญญูน่ารัก950 บาทเอาเพดานเลยนะมือกายคนอื่นบ้างไหมเนี่ยอ๋อเป็นครีมบำรุงนะแกคุณแม่สมัยใหม่ก็ต้องดูแลตัวเองเราเข้าใจชอบสตอรี่นะสตอรี่แบบว่าดูเป็นลูกกตัญญูมากๆซึ่งไม่เหมาะกับกูเลยฮะโอเคซื้อฮะอีก950 บาทตอนนี้เป็น3,307 บาทเหลืออีก7,000 นิดๆนะคุณผู้ชมถ้ามันเกินหน่อยเดี๋ยวผมเติมให้นะครับไปคนต่อไปเลยหนูอยากได้โต๊ะเครื่องเขียนค่ะเพราะหนูไม่มีทำการบ้านทีไรเมื่อหลังทุกทีเลยถ้าได้เดี๋ยวเก้าอี้หนูหาเองลงทะเบียนเรียบร้อยครับโอ้ยสว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 ยกำลังดีเลยนะดูมินิมอลดูแบบว่าไม่ใหญ่เทอะทะนะฮะแล้วก็ดูบางดีนะครับน่าจะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงหน้าตาน่ารักสตอรี่หนูใช้ได้นะครับพี่ชอบเอาไปเลยฮะ663 บาทตอนนี้เป็น3,943แล้วคุณผู้ชมไปต่อไปนะฮะมาดูคอมเมนต์ยาวๆกันบ้างสิอยากได้สายกีตาร์โป่งของกิฟสันครับเรียนกฎหมายครับเครียดมากที่บ้านมีกีตาร์อยากฝึกเล่นคลายเครียดแต่ไม่มีสาย เดี๋ยวนะมีกีตาร์
แต่ไม่มีสายคืออะไรอ่ะคือสายขาดแมวแท้สายหนูกัดสายงี้เหรอโอเครอพี่ลงคลิปนะครับอีกหนทางในทางในการคลายเครียดของผมนั่นเองอ๋อคือดูคลิปผมในการคลายเครียดด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยนะไหนดูซิราคาเท่าไหร่ลงทะเบียนเรียบร้อยครับโอ้ยราคาไม่แพงราคา150 บาทเองเฮ้ยผมให้ได้เลยนะเรียนกฎหมายค่อนข้างเครียดยันคนหน้าตาดีขนาดนี้ติดตามด้วยเหรอโอ้โหหนุ่มมาดเข้มแต่เขาหล่อนะโอเคครับคุณคิวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นชื่อไหมคุณภูยพัฒน์นะครับอยากได้สายกีตาร์นี่แถมปิ๊ก155 บาทเอาไปเลยลูกชาย155 บาทกีตาร์โปร่งกิฟสันครับผมแจกจริงฮะแจกจริงครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ 5,000 เศษไปดูกันต่อเลยฮะเหตุผลที่อยากได้ในตอนนี้คือตอนนี้ส่วนตัวเรารับงานวาดรูปอยู่แล้วค่ะแล้วมีโปรเจกต์ว่าจะรับงานวาดรูปแบบเก็บเป็นของที่ระลึกใส่กรอบได้เลยต้องการเจ้าตัวเครื่องนี้มาเพื่อประกอบธุรกิจในอนาคตเพื่อสะดวกกับการจัดส่งของด้วยค่ะปลอถ้าได้มีของคุณเอฟแน่นอนโอ้ดีซื้อใจผมไหมเนี่ยโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเครื่องปิ้นไร้หมึกประกัน1 ปี779 บาทโอ้โอเคเฮ้ยอย่างเงี้ยผมสนับสนุนนะน้องเขาชื่อน้องวัชยาน้องเนี่ยยังเด็กอยู่เลยใส่ชุดนักเรียนคอซองด้วยเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยทำสวยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยกูจ้างน้องเขาวาดปก Facebook กับปก YouTube ได้ไหมอ่ะเฮ้ยอยากใช้บริการเลยนะครับเฮ้ยเป็นเด็กสร้างอนาคตซื้อเลย779รับไปเลยครับผมชอบมากผมชอบเด็กที่แบบว่าขยันแต่เด็กเพราะว่าสมัยก่อนที่แบบใช้คำว่าไงดีสมัยที่มันไม่ได้มีเงินเป็นของตัวเองคือไม่ได้จนนะแต่ว่าคำว่ามันไม่มีเงินอะแล้วมันรู้สึกยังไงอะแบบพอมันมีเงินเป็นของตัวเองเรามีรายได้แล้วรู้สึกว่าแบบเชี่ยแม่งดีใจว่าเราอยากให้บ้างอะคนอื่นเขามีแล้วแต่แบบเราก็อยากให้เขาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็สู้ๆครับน้องเอาให้เลยครับผมซื้ออาหารให้เมียแคทที่บ้านกินเนื่องจากว่าแดกเยอะมากตอนนี้แดกแมวที่บ้านไปหมดแล้วเมียแคทแดกแมวที่บ้านคุณประสิตาคุณคือใครโอ้โหเห็นขาขาวๆไม่ได้เลยกูลูกปัดทับิตะช่วงนี้ไอดอลขาดทุนขนาดนี้เลยโอเคอันนี้นะครับเป็นหัวหน้าวงทับิตะนะที่เพิ่งอัดคลิปกันไปเฮ้ยนี่กูอัดได้คลิปเดียวนี่กูได้คอนแทคนี่คือของฟงของฟรีเอาหมดเลยถูกไหมช่วงนี้โอเคพี่ปัดอยากได้อาหารเมียแคทเท่าไหร่มาดูกันสิฮิวไซด์ไดเอทคิทเทน4 กิโลสำหรับลูกแมวอายุไม่เกิน1 ปีและแม่แมวช่วยเลี้ยงลูกสรุปเมียแคทมันคือแมวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อโอเคเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับพังพรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแมวเลยพี่ปัดซื้ออาหารแมวทำไมยังไม่ซื้ออาหารเมียแคทวะให้อาหารเมียแคทด้วยอาหารแมวด้วยนะหรือว่ามันกินด้วยกันได้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคได้ผมซื้อ885เป็น 5,782 บาทละฮะคุณผู้ชมไปต่อไปเลยฮะอยากได้เมาส์ไร้สายไว้ทำงานนอกสถานที่กับ iPad ครับบางทีใช้เมาส์มันจะดีกว่าใช้นิ้วจิ้มเยอะเลยเอา iPad ใช้เมาส์ได้ด้วยเหรอโอเคลงทะเบียนแล้วอ่ะไปดูข้างบนสิ Rapo รุ่น MT Multi Mode Wireless อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะเมาส์ไวเลสมันใช้กับ iPad ได้ด้วยเหรอโอ้จอคอมโน้ตบุ๊ก iPad โอ้ I see เฮ้ยงี้ผมก็เอาเมาส์มาใช้กับ iPad ได้ดิเจ๋งว่ะเอ้ยโอเคเหตุผลเขาค่อนข้างชัดเจนผมให้930 บาทบวก930ชอบงานเพื่อการศึกษาคุณผู้ชมเหตุผลที่อยากได้เพราะว่าต้องพาลูกๆแมวทั้ง9ตัวไปหาหมอบ่อยมากแฟนก็ไม่มีจะเดินทางแต่ละทีก็ลำบากเหลือเกินเลยอยากได้กระเป๋าใส่แมวแบบที่คนอื่นเขาไม่สามารถมองเห็นได้ขึ้นแท็กซี่บางทีเขาก็ไม่ได้รักลูกเราเหมือนที่เรารักเหลือเชื่อลูกคุณนะไม่น่ารักสำหรับทุกคนเสมอไปกูจะเศร้าตามทำไมวะเนี่ยอ่ะลงทะเบียนเรียบร้อยคุณผู้ชมคนที่เขาเป็นผู้หญิงโอ้โหผู้หญิงกูเข้าไปดูเฟซตลอดเลยคุณผู้ชมเอฟโฟนทับิตะไอดอลช่วงนี้ไม่มีตังกันละครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งอัดคลิปมาไปล่าสุดตอนเล่นเกมกันนะครับถ้าพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าบอกว่าเป็นอดีตนะฮะพนักงาน BNK Cafe ที่แบบน่ารักก็อาจจะเปิดภาพไปดูนิดนึงแล้วกันโอเคคุณผู้ชมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นพนักงานเก่าของ BNK Cafe นะครับที่ค่อนข้างที่จะหน้าตาน่ารักมากๆเลยนะฮะก็ชอบเห็นสาวๆและชื่นใจอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของกู เอ้ยผมรักแฟนคุณผู้ชม
ไม่ได้ทุกอย่างคือการแสดงนะครับ509บาทโอ้โหมันจะพอกับแมว10ตัว9ตัวของเขาไหมเนี่ยอ๋อเอออย่างน้อยก็ใส่ได้สักตัว2ตัวนะอ่ะสีแล้วก็จิ้มไปสักอันนึงแล้วกัน529จัดไปฮะตอนนี้เป็น 7,211 บาทแล้วไปดูต่อไปเลยฮะอยากได้สตั๊กครับเพราะว่าคู่เก่ามันพังแล้วผมอยากได้คู่ใหม่ไว้เช็คแข่งบอลตอนนี้ถึงช่วงโควิดแต่ผมก็อยากได้เอาไว้ซ้อมในสนามหญ้าครับโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยคลาสโอ้โอเครองเท้าสตั๊กไนกี้ราคา400เองไม่แพงเลยเอฟสร้างฝันกูตั้งชื่อรายการได้แล้วเกินแสนวิวกูมี EP 2เลยเอฟสร้างฝันเอาไปเลย479บาทครับผมอ่ะโอเคครับไปแล้วนะฮะรองเท้าสตั๊กครับผมอยากได้อัลบั้มแรกของ BNK48 ครับเพราะว่าชอบสะสมพวกซีดีกับอัลบั้มเพลงครับโอ้ยมีช่วงนึงผมไม่ติดตาม BNK อยู่ต้องติดตามเชอร์ปางกับคุณนิวเขาเคยอัดคลิปมาพูดประโยคนึงว่าติดตามหลอนสืบดาโอ้โหตอนนั้นกูใจละลายกูไปจับมือเขาด้วยกูแบบนิว BNK ติดตามกูโอเค BNK First Album Lover นี่ก็800บาทอ่ะพี่ให้800เอาไปเลยลูกเดี๋ยวจะมีคนมาดราม่าไม่ได้ว่าเฮ้ยพี่เอฟทำไมไม่ให้คนที่แบบว่าเขาไม่ได้นั่นแบบควรจะให้อันนี้กูบอกนะว่ากูสุ่มครับผมไม่ต้องห่วงครับผมตามฟิลกูนะใครได้ก็โชคดีใครไม่ได้ก็ขอประทานอภัยด้วยนะคุณผู้ชมอยากได้หม้อชาบูครับพี่เอฟเพราะว่าอยากเอาไปกินกับแฟนครอบครัวครับจะได้กินเป็นครอบครัวที่บ้านถ้าได้เดี๋ยวผมถ่ายรูปมาอวดตอนกินกับแฟนครับกินข้าวกินชาบูกับแฟนไม่เอาถ่ายตอนกินกับแฟนนะถ้าเอาก็เดี๋ยวพี่จะแอบแฟนเงียบเพราะว่าถ้าเกิดพี่ดูพี่อาจจะโดนตีหัวได้นะลูกโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยครับโอ้520บาทหม้อชาบูนะได้ครับคุณผู้ชมไปเลยตอนนี้เหลือ 1,000 บาทสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาสุ่มคอมเมนต์กันขอแบบยาวๆหน่อยแล้วกันนะอยากได้เพราะว่าเราเป็นติดใยบาทอยู่แล้วเราไม่มีเงินอยู่แล้วเพราะว่ามันแพงแล้วเราอ่ะก็จะได้นำมาเล่นแก้เครียดและอีกอย่างนึงเราจะได้ถ่ายลงโซเชียลอวดสวยๆด้วยโอ้น้องผู้ชายคนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยครับโอ้นี่ไม่อยากโชว์ไอ ในนั้นมีปานไฟปานเพลิงปานตะวันใช่ป่ะนี่คือปานที่ผมบอกเลยนะว่าแม่งเป็นปานของที่สุดของทุกปานหยิบดาบออกมาดูนิ้วโฟกัสนิ้วซูมดูชึบกระบวนท่าที่หนึ่งแทงทะลุโอเคงั้นหนูเอาดาบดำไปแล้วกันนะลูกไม่รู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะครับอาจจะพันหนึ่งก็ทะลุแล้วแต่ไม่เป็นไรงั้นพี่ให้ไปเลยครับผมประมาณนี้นะครับผมไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมตีว่า 1,000 ตอนนี้เกินงบผมมาแล้วนะฮะ40บาทนี่ยังไม่รวมค่าส่งนะคุณผู้ชมบอกก่อนนะฮะอีกสักคนหนึ่งขอแบบว่าเดือดๆยาวๆเลยฮะคือหนูขอพูดตรงๆไปตรงมาเลยนะเกิดมายังไม่เคยมีผัว เพื่อนมีผัวจนติดผัวกันหมดแล้วบางคนมีผัวจนเลิกกับผัวแล้วก็มีผัวไปแล้วก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9คนมาจีบหนูสักคนยังไม่มีเลยเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอลูกเฮ้ยหนูก็หน้าตาดีนะเฮ้ยหนูก็น่ารักอยู่คือหน้าน้องเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าแบบค่อนข้างเฟียสถ้าเขาแบบผอมหรือว่าลดน้ำหนักลงมาได้สักนิดนึงอ่ะใครไม่จีบนะกูบอกเลยเสียดายน้องเขาหน้าตาดีอยู่นะเขาบอกว่าหนูมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันกวนจิตกวนใจใบหน้าคาดว่าพระเจ้ากั่นแกล้งส่งมาดักไว้ไม่ให้หนูมีผัวถ้าพี่เอฟช่วยสงสารเด็กตาดำคนนี้ให้มีผัวกับเขาสักทีหนูสัญญาว่าจะเอาผัวกลับมาให้พี่ดูอย่างภาคภูมิใจค่ะพรีเซนเทชั่นดีนะหนูยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยจะมีดราม่าไหมเนี่ยรีโรเซ่โพเซ่อีฟาคราดูโอครีมลดปัญหาสิว40มิลลิกรัมนะโอเคเพื่อที่ว่าพี่จะเป็นสะพานต่อยอดให้หนูมีผัวรับไปเลยฮะโอเค941บาทครับผม19,081บาทครับนี่เป็นคลิปที่ผมเปเพิ่มไปอีกประมาณ 1,000 กว่าบาทนี่ไม่รวมค่าส่งนะคุณผู้ชมโอเคครับถือว่าอย่างน้อยผมได้ทำคลิปที่ผมแบบชื่นใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าคลิปนี้ยอดวิวจะออกมาดีหรือเปล่าแต่ถ้ายอดวิวเกินแสนเนี่ยผมอาจจะไปต่อรองกับผู้สนับสนุนใจดีว่าแบบอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกเปอีกได้ไหมอะไรได้ไหมถ้าอยากให้คลิปแบบนี้มีอีกนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยและอย่าลืมนะครับว่าไปกดลงทะเบียนเกมเรียกข้าว่าท่านหลอดเฮ้ยนี่ผมไปเล่นด้วยนะรอตัวเกมเปิดเลยผมอัดเล่นเกมให้ดูเลยมันเป็นเกมแนวแบบว่าวางแผนแล้วก็จีบหญิงหาเมียในเกมเดี๋ยวบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนถ้ามีคลิปหน้าผมบอกเลยนะว่าผมดูโพสต์เก่าก่อนอย่าลืมนะครับยังสามารถกดลงทะเบียนล่วงหน้าได้แคปภาพก๊อปลิงก์ของที่อยากได้ไม่เกิน 1,000 บาทมาทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าคุณได้ออกคลิปคุณก็อาจจะได้ของครับ
โอเคอย่าลืมไปเล่นการกับเกมเรียกข้าว่าท่านหลอดหรือเดอะหลอดนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับผมโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันทุกคนบ๊ายบายปุ๊บ